Thank you.
สกุลร้องรื่นรมมูดอกไม้ชวนประมอนร่อนชมช่างสุขสมเพลินตาหน้าดูชูใจI'm not afraid to die.
Thank you.
ังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปยังไม่รู้ลงพื้นที่ดูอากาศดูอากาศด้วยจะรีบไปล้างก่อนดูอากาศด้วยล้างเสร็จเดี๋ยวก็แฉะอีกอ่ะเดี๋ยวก่อนให้มันเดี๋ยวให้ฟ้าฝนมันเคลียร์ให้ฟ้าฝนมันดีกว่านี้ก่อนแล้วค่อยไปล้างทีเดียวเดี๋ยวติด 4-5 วันลอยกระทงนู่นน่ะเพราะว่า 5-8 5-8 พฤศจิกาบ้านกำลังสอนอยู่เวชุมชนสอนไปแล้วตัดให้คะแนนไปแล้วได้ศูนย์งานตามไม่ส่งงานตามไม่ส่งก็เลยปล่อยแม่งเลยไม่สนใจไม่อยากตามสวัสดีนะครับนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์นะครับก็เรามาเรียนการตอนนี้ถึงบทที่5แล้วอีก4บทเท่านั้นก็จะจบในรายวิชานี้แล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยขออนุญาตละกันนะครับในการที่จะไม่มีการบันทึกไว้นะครับเพราะว่าอยากจะได้ให้พวกเราเนี่ยนะครับได้มีความตื่นตัวได้มีความตั้งใจเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนในออนไลน์ด้วยนะครับเพราะว่าเข้าใจครับว่าหลายๆท่านอาจจะมีในส่วนของภาระหน้าที่การงานอยู่แต่ถ้าแบบเรามาตามงานหรือมาตามการเรียนจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและอย่างนึงก็คือเพื่อให้เกิดความยุติธรรมสำหรับผู้ที่เข้าเรียนในช่วงของการไลฟ์สดของอาจารย์ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากที่จะให้มีฝ่ายใดได้เปรียบหรือฝ่ายใดเสียเปรียบด้วยนะครับก็เลยขออนุญาตในการที่จะสอนสดแต่ไม่มีการบันทึกเทปไว้นะครับผมสำหรับบทที่5นะครับก็คือในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นถ้าจะว่าไปก็คือเป็นบทต่อยอดนะจากบทที่4ในเรื่องของแนวคิดทางการเมืองทำไมถึงพูดเช่นนี้เพราะตราบใดก็ตามนะฮะถ้าไม่มีแนวคิดทางการเมืองนะครับก็จะไม่เกิดในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองนี่คือเรื่องจริงแนวคิดไม่เกิดอุดมการณ์ก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคำว่าอุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะฮะและจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในแนวคิดของบุคคลนะที่ได้บอกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่เพียงเฉพาะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเท่านั้นนะครับแต่จะบอกถึงในลักษณะนะฮะถึงผลความสามารถนะครับรวมไปถึงในแนวทางการป้องกันหรือการแก้ไขปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นในยุคต่อไปก็ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของอุดมการณ์จึงไม่ได้เป็นเรื่องของแนวคิดที่
ยกเมฆหรือมีความเลื่อนลอยเท่านั้นนะฮะหากแต่จะเป็นในส่วนของแรงกระตุ้นแรงผลักดันนำเอาอุดมการณ์เหล่านั้นเนี่ยเอามาใช้ในสภาพที่เป็นจริงในชุมชนแล้วจะเป็นแนวคิดอันแน่วแน่นะครับในการดำเนินวิถีทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนั้นๆให้ผ่านพ้นไปได้สำหรับการศึกษาในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยผู้ศึกษานะครับเราก็ต้องเห็นว่าเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นมีอิทธิพลต่อการปกครองเป็นอย่างมากในบทที่5ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของความหมายนะของทางการเมืองประโยชน์ของอุดมการณ์นะประเภทของอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วก็การเมืองที่สำคัญด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อที่แล้วเนาะเราก็ไม่ได้เรียนกันเพราะอย่างที่บอกติดธุระอยู่นะฮะวันนี้ก็มาเรียนนะครับเพราะว่าเนื้อหาวันนี้ก็ไม่มากครับไม่เยอะนะฮะแค่20กว่าแผ่นเองเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจนะครับผมสำหรับในเรื่องของความหมายอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับก็มีนักรัฐศาสตร์หลายคนนะฮะได้ให้ความหมายของอุดมการณ์ทางการเมืองไว้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ลิขิตธีระเวคินนะครับท่านก็บอกว่าอุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยนะฮะหมายถึงสิทธิทางการเมืองที่อธิบายความเป็นมาของระบบสังคมมนุษย์ในอดีตนะฮะสภาพความเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตนะแนวทางความประพฤติสำหรับสมาชิกในปัจจุบันและสำหรับการบรรลุถึงความมุ่งหวังในอนาคตนะพร้อมทั้งให้ความหมายแก่ชีวิตแก่ความประพฤติและความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อสภาพแวดล้อมและสังคมอาจารย์ชัยนันท์นะฮะสมุทวานิชนะครับท่านได้ก็กล่าวนะฮะว่าอุดมการณ์ทางการเมืองนี้เนี่ยนะครับมีเป้าหมายนะในเรื่องของการนำเอาบางส่วนของทฤษฎีหรือปรัชญาทางการเมืองเนี่ยมาเป็นข้ออ้างนะครับในการนำวิธีการนะที่จะก่อให้เกิดการยอมรับนะครับแนวคิดไปสู่หมู่ชนนะหรือมีในเรื่องของความปีวัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิดการกระทำทางการเมืองซึ่งพฤติกรรมนะฮะจะถูกกำหนดโดยหลักเกณฑ์ของอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นๆดังนั้นเนี่ยอุดมการณ์ทางการเมืองจึงมีลักษณะเช่นเดียวกันกับลัทธิทางการเมืองนะครับซึ่งจะมีการวางเป้าหมายในทางปฏิบัติหรือทำลงไว้นะฮะซึ่งสภาพทางการเมืองอย่างแน่ชัดนะครับถ้ามุมในต่างประเทศนะฮะขอยกตัวอย่างของ DOM คริสเตนสันอ้างโดยอาจารย์สุวิทย์นะฮะโพแทนนะฮะDOM คริสเตนสันเนี่ยท่านได้นิยามความหมายของอุดมการณ์ทางการเมืองว่าอุดมการณ์ทางการเมืองหมายถึงระบบความเชื่อที่มุ่งอธิบายและสนับสนุนให้เห็นว่าและเป็นระเบียบแบบแผนทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งที่พึงประสงค์สำหรับสังคมที่มีอยู่แล้วนะฮะหรือเสนอให้มีใหม่โดยมีแนวทางนะครับหรือวิธีการในการนำไปสู่นะฮะวัตถุประสงค์ของอุดมการณ์นั้นนะไว้โดยเอาไว้ด้วยนะฮะนั่นคืออุดมการณ์ทางการเมืองนะมีลักษณะอันเป็นกฎเกณฑ์ทางการเมืองนะฮะที่วางไว้เป็นแบบแผนนะฮะเพื่อใช้เป็นแนวทางที่จะให้มีการปฏิบัติตามโดยมีเป้าหมายนะครับให้บรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับหากกล่าวโดยสรุปอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับก็คือระบบแนวคิดทางการเมืองและความเชื่อในทางการเมืองของนักคิดคนเดียวก็ได้หรือว่าหลายๆคนก็ได้นะฮะที่จะยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมนั้นๆระบบสังคมและความเชื่อนั้นเนี่ยได้หล่อหลอมนะฮะจนผสมกลมกลืนเป็นกรอบหรือหลักเกณฑ์นะครับของแนวทางความประพฤติของสมาชิกของสังคมทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตให้ขับเคลื่อนเป็นไปตามทิศทางของอุดมการณ์ในการเมืองนั้นๆนะครับสำหรับในส่วนของประโยชน์นะฮะของอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับก็คืออะไรมันเป็นในส่วนของสิ่งที่มีความสำคัญนะครับและเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมันคือแนวทางในการที่จะพัฒนาทางการเมืองด้วยนะครับเพราะว่าอุดมการณ์ทางการเมืองนี้นั้นนะฮะเป็นเหมือนจุดหมายเป็นเหมือนวิชั่นเป็นเหมือนวิสัยทัศน์เป็นเหมือนวัตถุประสงค์ในการที่เราจะกำหนดกฎเกณฑ์ในการดำเนินแรงบันดาลใจนะหรือการปฏิบัติงานนะครับให้กับชุมชนสังคมหรือประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประโยชน์ของอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นเนี่ยอาจารย์ชัยนันท์สมุทวานิชเนี่ยท่านได้อธิบายนะครับในการเอาอุดมการณ์ทางการเมืองมาใช้ทั้งหมด4ประเภทด้วยกันคือ1การนำอุดมการณ์มาใช้เพื่อปกครองนะครับและยึดกลุ่มชนเข้าด้วยกัน2การใช้อุดมการณ์เพื่อประโยชน์ในการชักจูงนะให้คนมาเสียสละ
พื่อเป้าหมายร่วมหรือทำเพื่ออุดมการณ์ซึ่งมักจะเป็นประโยชน์โดยตรงนะฮะต่อผู้นำทางการเมืองมากกว่าตัวของประชาชนทั่วไปประชาชนถูกเรียกร้องนะให้เสียสละมอบกายถวายชีวิตเพื่ออุดมการณ์นั้นๆนะครับ3เพื่อใช้อุดมการณ์เป็นประโยชน์ในการขยายอำนาจของทางรัฐบาลและ4นะฮะการใช้อุดมการณ์นะครับในพรรคการเมืองหรือพรรคพวกในหรือว่าในองค์กรเดียวกันนั้นต้องยึดหลักอำนาจหรือเมื่อยึดอำนาจได้แล้วเนี่ยก็ต้องรักษาอำนาจไว้ให้ได้นะครับนี่คือหลักสำคัญเลยนะส่วนอาจารย์สนธิเตชานันก็ได้มีการอธิบายถึงอุดมการณ์ทางการเมืองไว้นะครับว่า 1. ประโยชน์ของอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นนะฮะเป็นในเรื่องของการสร้างความชอบธรรมคืออะไรอ่ะนะก็หมายถึงโครงสร้างทางการเมืองและการจัดสรรอำนาจภายในระบบการเมืองนั้นๆเช่นเห็นกันว่าการปกครองในระบบประชาธิปไตยมีรากฐานอยู่บนเจตนาอยู่บนเจตจำนงของปวงชนนะและมีการแสดงออกในเรื่องของการเลือกตั้งสภาสสสภาสวด้วยเหตุนี้เนี่ยนะจึงกล่าวได้ว่ารัฐบาลนะฮะที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปหรือภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีในบางประเทศเนี่ยนะครับอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยนะเป็นรัฐบาลก็สามารถที่จะรับอำนาจหน้าที่มาจากประชาชนสิทธิของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมีรากฐานอยู่บนหลักอำนาจอธิปไตยปวงชนและก็ประชาธิปไตยนั่นเอง 2. นะครับด้านการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลในกระบวนการตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่ได้อ้างโครงสร้างทางอุดมการณ์แบบใดแบบหนึ่งได้อย่างชัดเจนนะฮะเพราะนั่นคือผลกำไรในรูปแบบของตัวเงินเขาจะยึดตัวเงินเป็นสถานภาพทางสังคมในความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ใหญ่กว่าหรือกลุ่มที่แสวงหาอำนาจทางการเมืองซึ่งจะสามารถอธิบายนะฮะถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้เป็นอย่างดีแต่ในข้อนี้นะฮะบางครั้งเนี่ยก็จะเหมือนกับไม่อาจที่จะมีการอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งได้ทั้งหมดทุกประเด็นไอการอธิบายเนี่ยนะมักจะมีความชัดเจนหากแต่อ้างเป้าหมายทางอุดมการณ์ของประชาชนสมาชิกพรรคการเมืองอาจจะมีความเชื่อว่าอนาคตอันใกล้หรือไม่ไกลเนี่ยนักการเมืองของตนเนี่ยก็จะมีอำนาจและเปลี่ยนระบบการเมืองให้เป็นระบบที่มีความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับความยุติธรรมก็จะมีมากขึ้นนะเป็นสังคมที่เท่าเทียมกันมากขึ้นเป้าหมายเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อการอธิบายนะที่จะมีการร่วมประชุมของกรรมการพรรคที่จะเห็นว่าเป็นกิจวัตรที่น่าเบื่อหน่ายนะหรืออะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกตั้งการไปลงคะแนนเสียงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะแบบว่ามีทั้งความตื่นตัวแล้วก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายก็ได้นะครับ3คือพลังคือเครื่องมืออันทรงพลังตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่านะครับระบบการเมืองใดๆก็ตามบนโลกใบนี้ฮะมักจะมีการชักนำประชาชนหรือกลุ่มมวลชนเนี่ยนะเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบทางการเมืองไม่มากก็น้อยมีความแตกต่างกันไปจะสังเกตได้ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2ประมาณคริสต์ศตวรรษที่20เนี่ยนะมีลักษณะของสงครามที่ทุ่มเทเพื่อเป็นการรักษาในเรื่องของประชาธิปไตยสิทธิทางสังคมบ้านเกิดเมืองนอนนะหรือเพื่อต่อต้านภัยอันตรายจากภายนอกและโดยมากก็มักจะมีวิธีการนะในการที่จะปลุกเร้าระดมในเรื่องของคนในชาติเนี่ยให้เกิดความรู้สึกที่จะรักชาติมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของระบบการเมืองซึ่งบางทีก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของความชอบธรรมแต่เส้นแบ่งระหว่างระบบการเมืองที่มีความชอบธรรมมากกับความชอบธรรมน้อยเนี่ยค่อนข้างแคบอันที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะการระดมมวลชนโดยใช้อุดมการณ์เป็นสิ่งปกตินะในทุกระบบการเมืองโดยพรรคการเมืองจะเป็นตัวแทนในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้อที่4อุดมการณ์นั้นจะเน้นในเรื่องของคำว่าเสถียรภาพและความเป็นเอกภาพทางการเมืองเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะครับสำหรับระบบทางการเมืองที่มีอยู่เราเนี่ยนะจะใช้อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นเครื่องมือสนับสนุนผู้มีอำนาจนะฮะหรือผู้ที่มีตำแหน่ง
ในขณะเดียวกันนั้นเองเนี่ยก็อาจจะใช้เพื่อที่จะปลดอาวุธนะคู่แข่งขันนะหรือเพื่อห้ามนะฮะไม่ให้ประชาชนเนี่ยหันเหนะครับหรือสร้างปัญหายุ่งยากภายในประเทศที่สำคัญที่สุดก็คืออุดมการณ์เป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐบาลตลอดจนนโยบายต่างๆด้วยนะครับและข้อสุดท้ายบทบาทสำคัญตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือการสร้างความชอบธรรมนะฮะให้กับระบบทางการเมืองไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จะมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับด้วยความสะดวกนะอุดมการณ์เป็นช่องทางที่ใช้อธิบายในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆเนี่ยไอ้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นปรากฏการณ์สากลนะฮะแต่ขอบเขตและความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละระบบการเมืองนั้นจะแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับทั้ง5ข้อตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นมีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางการเมืองเป็นอย่างมากเพราะทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์นะฮะหรือการดำเนินการทางการเมืองนะครับและพฤติกรรมต่างๆของอุดมการณ์ทางการเมืองยังใช้ยึดนะฮะในกลุ่มชนให้เข้าร่วมกับอุดมการณ์เนี่ยที่สามารถชักจูงนะครับแนวโน้มให้คนเสียสละต่อเป้าหมายนะครับรวมทั้งในเรื่องที่จะเพื่อให้อุดมการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับยังใช้ในการขยายอำนาจของรัฐบาลและยึดอำนาจหรือรักษาอำนาจไว้และความชอบธรรมของโครงสร้างทางการเมืองนะครับในระบบนั้นด้วยขออภัยสักครู่นะครับนะครับมาต่อนะครับมาต่อนะสำหรับในเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับเรื่องต่อมานะครับเรื่องของประเภทสักครู่นะสรุปกันดีกว่าโอเคอ้าวพอยค้างสักครู่นะครับพอยค้างอ่ะ
ต่อมาครับหัวข้อที่3นะฮะคือประเภทของอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองตรงนี้นั้นนะครับประเภทของอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นเนี่ยก็มีหลากหลายประเภทด้วยกันนะครับอันแรกครับคืออุดมการณ์แบบเปิดแล้วก็แบบปิดนะฮะแบบเปิดคืออะไรอ่ะก็แบบเปิดก็เป็นในลักษณะทางการเมืองนะครับที่อาศัยหลักใหญ่3ประการด้วยกันคือในเรื่องของการเมืองนะครับและสังคมในทางจิตวิทยานะครับแล้วก็ใน ขออภัยฮะในเรื่องที่ของสังคมและทางจิตวิทยานะครับประการแรกนะครับก็คือการเมืองหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งปกครองบ้านเมืองและนะฮะในการเปิดแล้วก็ในการเปิดโอกาสตรงนี้เองเนี่ยก็ที่จะให้มีส่วนร่วมทางการเมืองก็คือในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีภาพนะก็คือไม่มีการปิดกั้นสิทธิฮะเราสามารถที่จะเสนอความคิดทางการเมืองได้นะครับประการที่2นะครับก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการให้มีสภาพแวดล้อมหรือการดำเนินชีวิตของตนนะฮะโดยที่รัฐบาลนะครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือตั้งข้อกฎเกณฑ์ออกกฎระเบียบต่างๆนะฮะที่เป็นอุปสรรคน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยในเรื่องของอุดมการณ์นะจึงหมายถึงการปกครองแบบประชาธิปไตยนั่นเองเพียงแต่ว่านะครับการใช้คำพูดที่แตกต่างออกไปเนี่ยสำหรับประการที่3ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับจิตใจหรือบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างตรงนี้ด้วยนะครับข้อต่อมาฮะแบบปิดนะครับแบบปิดนะไอแบบปิดตรงนี้เนี่ยขออภัยครูไม่ได้ใส่มานะครับถ้าใครมีชี้ดูตามชี้เลยนะครับอุดมการณ์แบบปิดเนี่ยจะเป็นในลักษณะของรัฐบาลนะครับที่พยายามตั้งกฎเกณฑ์เอามาเพื่อที่จะใช้บังคับประชาชนถ้าเราพูดแบบนี้เนี่ยถ้าเทียบนะจะคล้ายๆระบบเผด็จการหรือเปล่าก็เป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนะปฏิบัติตามนโยบายหรือว่าการปกครองของทางรัฐบาลนะครับแล้วก็จะต้องอยู่ในขอบเขตของรัฐบาลรัฐบาลพยายามที่จะให้เป็นสังคมแบบปิดก็คือในเรื่องของการกำหนดวงกรอบนะฮะแห่งการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นไปในทางด้านการนับถือศาสนาการศึกษาอาชีพเสรีภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อต่อมาฮะอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยแล้วก็แบบไม่ใช่ประชาธิปไตยอุดมการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับใน2 อุดมการณ์แบบประชาธิปไตยนั้นนะครับก็จะมีรากฐานการปกครองนะฮะมากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบที่เป็นประธานาธิบดีกึ่งประธานาธิบดีหรือว่ามีนายกอะไรก็ตามนะครับการปกครองในอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยนั้นนะครับก็จะมีประเทศอะไรบ้างล่ะนะฮะอเมริกาอังกฤษแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนนอร์เวย์เยอรมนีตะวันตกนะสิงคโปร์อินเดียญี่ปุ่นเป็นต้นถ้าใครจำได้ก็จะคล้ายๆกับกรอบนะกรอบตารางครั้งหนึ่งที่ผมเคยเอาให้ทุกท่านได้ดูนะครับเรื่องของการปกครองนะครับที่แบ่งอย่างที่แบ่งอย่างชัดเจนแล้วแบ่ง2ฝ่ายเลยนะครับข้อ 5. ข้อที่2ครับอุดมการณ์ที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะฮะเป็นพวกเผด็จการหรือพวกสังคมนิยมก็คือในเรื่องของการใช้อำนาจนะฮะโดยไม่คำนึงถึงหลักประกันเสรีภาพนะครับสิทธิของประชาชนอีกแบบหนึ่งเรียกว่าระบบควบคุมนะฮะท่วนทั่วหรืออำนาจนิยมแบบเบ็ดเสร็จอันได้แก่พวกฟาสซิสต์นะฮะหรือพวกคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับแบบกึ่งประชาธิปไตยอันนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการปกครองในประเทศที่กำลังพัฒนานะฮะหรือเป็นประเทศที่ตามรูปแบบประชาธิปไตยบ้างนะเน้นผู้นำบ้างนะครับหรือแบบครึ่งใบบ้างนะสังเกตได้ว่าแบบกึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนนะอันนี้ขออนุญาตพูดแล้วกันเนาะบางคนบอกว่าคล้ายๆประเทศไทยเลยอาจารย์ก็น่าจะเป็นไปได้นะครับในยุค ปัจจุบันนี้เนาะนะบางคนบอกว่าใช่เหมือนประเทศไทยเลยอาจารย์ในข้อที่3นะก็นานาจิตตังสารนังคฉามิเอาอย่างนี้ละกันเนาะใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้เราไปดูเอาเองก่อนละกันนะครับประเทศไทยของเรานะอยากรู้อนาคตประเทศไทยไม่ยากครับนั่งหลับตาฮะ
ราจะเห็นอนาคตประเทศไทยนะครับนั่งหลับตาอย่างเดียวนะครับหยอกหยอกนะครับนะคราวนี้อุดมการณ์ทางการเมืองนะทางซ้ายกลางหรือขวานะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีหลักเกณฑ์สำคัญนะในเรื่องของการแบ่งถ้าเป็นอุดมการณ์นะฮะแบบซ้ายสุดเนี่ยก็คือจะพยายามให้รัฐมีอำนาจน้อยที่สุดหรือไม่ให้อำนาจรัฐไว้เลยหรือถึงระดับที่นะฮะที่จะไม่เห็นควรในการที่จะมีรัฐบาลอีกต่อไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะเขาเรียกว่าเป็นอุดมการณ์แบบอารัฐนิยมนะฮะถ้าอุดมการณ์แบบขวาสุดเนี่ยจะเน้นให้อำนาจกับทางรัฐมากนะครับพูดง่ายๆว่าสิทธิเสรีภาพประชาชนย่อมลดน้อยลงทุกอย่างขึ้นอยู่กับอำนาจรัฐที่เรียกว่าฟาสซิสต์นะครับหรือจะเป็นแบบกลางๆนะเป็นแนวคิดที่ไม่เอียงขวาไม่เอียงซ้ายอยู่แบบกลางๆฮะอาศัยหลักมัชฌิมาปฏิปทานะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นพวกแนวอนุรักษ์นิยมฮะหากเอียงไปซ้ายก็จะเป็นแนวเสรีแต่ถ้าเอียงไปทางขวาก็จะเป็นแบบฟาสซิสต์อันนี้คือลักษณะคล้ายๆถ้าเรียกอีกในยะหนึ่งผมมองว่ามันเป็นในลักษณะของไผ่ลิ้วลมแบบกลางนะคือไม่เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งหรืออาศัยในเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอย่างไรอะแนวความนิยมนะฮะแนวความนิยมว่ามันไปอยู่ในริ้วไหนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราก่อนจะสรุปนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับอุดมการณ์ทางการเมืองนะฮะความซ้ายความขวาในการเมืองไทยนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับการเมืองไทยเนี่ยนะฮะก็มีลักษณะแบบนี้แหละคล้ายๆแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราไปฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการท่านนี้เลยครับปัญหาคือสังคมไทยแม่งไม่เคยเข้าใจตัวเองไม่เคยเข้าใจว่าเราเป็นใครเรารู้แต่ว่าสิ่งที่เราเป็นน่ะมันคือความจริงแท้หนึ่งเดียวทั้งที่ถ้าคุณเห็นสเปกตรัมหรือเฉดของความคิดทางการเมืองความเชื่อทางเศรษฐกิจความชอบทางไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตที่คุณควรเลือกได้เนี่ยมันโคตรหลากหลายเลยและนับวันมันจะหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณไม่ได้นักวิชาการควรจะรู้สึกว่าจะเข้าใจไปเพื่ออะไรแต่พอมันมาถึงสังคมที่มันกำลังเปลี่ยนแล้วมันเกิดการปะทะกันระหว่างคนที่เชื่อว่าทุกอย่างมีความจริงหนึ่งเดียวกับอีกโลกนึงที่คนกำลังเปลี่ยนแปลงและมีชีวิตค่านิยมการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มันซับซ้อนมากเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงคำว่าซ้ายกับขวาเนี่ยมันมีความหลากหลายและมีพลวัตคือมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายุคแรกที่เกิดขึ้นคำนี้ก็คือในฝรั่งเศสคนกลุ่มที่ต่อต้านสถาบันกษัตริย์ที่พยายามสร้างรัฐที่รั่วอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับฝ่ายขวาก็คือฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลที่เป็นอำนาจนิยมสนับสนุนกษัตริย์พอมาถึงยุคต่อมาเนี่ยฝ่ายซ้ายกลายเป็นฝ่ายที่สนับสนุนความยุติธรรมความเท่าเทียมกันในสังคมที่อยากจะให้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนที่ด้อยโอกาสทางสังคมเช่นขบวนการแรงงานชาวนาไร้ที่ดินส่วนฝ่ายขวาก็คือกลุ่มนายทุนกลุ่มชนชั้นการระดับสูงหรือกลุ่มขุนนางเจ้าที่ดินที่ได้รับประโยชน์จากระบอบทุนนิยมพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยความเป็นซ้ายเป็นขวาก็เปลี่ยนแปลงไปมากตอนนี้ฝ่ายขวาที่เรารู้จักกันในโลกปัจจุบันก็กลายเป็นปีกที่สนับสนุนการค้าแบบเสรีหรือที่เรารู้จักกันในนามเสรีนิยมใหม่นะคะก็คือว่าต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาดการแข่งขันคือถ้าคุณไม่มีความเก่งคุณไม่สามารถต่อสู้ในระบบการค้าการแข่งขันการลงทุนได้คุณก็ตายไปเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเราจะขอยกแนวคิด political compass มาอธิบายประกอบ political compass แบ่งแนวคิดความซ้ายขวาทางการเมืองออกเป็น2แกนโดยแกนแรกเป็นแกนด้านเศรษฐกิจฝ่ายขวาคือเชื่อเรื่องตลาดเสรีอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปส่วนฝ่ายซ้ายนั้นเชื่อว่าเราทุกคนต้องเท่าเทียมต้องแบ่งทรัพย์สินเท่ากันหมดไม่ให้มีนายทุนหรือแรงงานแต่พูดด้านเดียวยังไงก็ไม่ครอบคลุม political compass จึงเพิ่มแกนด้านสังคมเข้ามาด้วยโดยปลายหนึ่งคือฝ่ายอำนาจนิยมสนับสนุนการใช้กำลังทหารผู้นำมีอำนาจสั่งการเบ็ดเสร็จส่วนสุดอีกด้านคือ liberal ต้องให้เสรีแก่ปัจเจกรัฐห้ามมาควบคุมใดๆไม่ว่าด้านไหนกราฟนี้จะพออธิบายได้ว่าทำไมจีนที่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ถึงค่อยๆโอนมาทางทุนนิยมที่อยู่ฝั่งขวาได้
ขณะที่พวกตกขอบเช่นฮิตเลอร์ไม่ใช่คอมมิวนิสต์เลยแต่เลวร้ายพอใกล้แกนอำนาจนิยมแบบฟาสซิสต์มากกว่าซึ่งประยุทธ์หนึ่งพวกเชทหารก็คงอยู่แถวเดียวกันนี่แหละมึงและฝ่ายซ้ายในปัจจุบันก็เรียกร้องรัฐสวัสดิการได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการทางทหารมาบังคับเสมอไปแต่ทั้งหมดนี้ก็อธิบายแนวคิดทางการเมืองของเราได้คร่าวๆเท่านั้นเพราะมนุษย์เรายังมีมิติด้านอื่นๆอีกเยอะเราคิดว่ามันมีเรื่องไลฟ์สไตล์ด้วยว่ามันเป็นเรื่องของค่านิยมที่คุณเชื่อเรื่องเสรีภาพทางศาสนาไหมคุณเชื่อเรื่องเสรีภาพในการมีสิทธิเหนือร่างกายตัวเองเกี่ยวกับการมีลูกการจะเป็น LGBT หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งสเปกตรัมอันนี้เนี่ยถ้ามันเพิ่มแกนที่3เข้าไปมันก็จะช่วยให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนเรามันซับซ้อนมากอย่างในหลายประเทศนะคะที่เป็นประเทศที่เสรีนิยมประเด็นหลายๆประเด็นก็ยังเป็นประเด็นที่ยังถกเถียงอยู่ว่าเขาจะให้มีการทำแท้งเสรีหรือไม่หรือประเด็นเรื่อง LGBT ในหลายประเทศที่เป็นประเทศฝ่ายซ้ายก็ไม่ได้สนับสนุนเสรีนิยมเกี่ยวกับเรื่องการให้สิทธิของคนที่มีรักร่วมเพศสามารถมีสิทธิทางกฎหมายได้เท่ากับหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยรัฐบาลที่เป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาผู้สนับสนุนที่เป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาในประเด็นในมิติที่ซับซ้อนเหล่านี้อาจจะไม่ได้มองเหมือนกันเลยก็ได้กลุ่มที่เป็นฝ่ายขวาหรืออนุรักษ์นิยมเนี่ยก็มีบทบาทแล้วก็มีพื้นที่ในการแสดงออกมานานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะกลุ่มที่มีความเชื่อแบบชาตินิยมนะคะว่าเรามีความหมายความเป็นชาติแบบหนึ่งซึ่งเราควรจะต้องพิทักษ์ปกป้องรักษาหรือความเชื่อแบบอนุรักษ์นิยมที่เชื่อว่าศาสนาเป็นคำตอบของชีวิตในขณะที่ฝ่ายซ้ายซึ่งท่านิยามแบบซ้ายเนี่ยเราจะเห็นสเปกตรัมของซ้ายตั้งแต่ซ้ายคอมมิวนิสต์ที่เราเห็นภาพในยุค14ตุลา6ตุลาใช่ไหมความเชื่อทางการเมืองแบบเหมาอี๋สนะคะการทำลายชนชั้นการให้ยกเลิกสิทธิกรรมสิทธิ์ในทางที่ดินหรือทรัพย์สินเพื่อที่จะให้เอามาแจกจ่ายกันให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันกลุ่มนี้ก็เคยมีในอดีตมรดกที่มันอยู่กับคนเหล่านี้หรือคนเดือนตุลาฝ่ายซ้ายนักศึกษาในอดีตก็ยังอยู่กับเขาแล้วก็ยังมีอิทธิพลต่อความคิดของเขาในการวิเคราะห์การเมืองในปัจจุบันแต่ถ้ามาถึงถามว่าเป็นซ้ายรุ่นใหม่ในที่นี้คิดว่ามันไม่เห็นภาพความเป็นซ้ายขนาดนั้นในคนรุ่นใหม่นะมันมีทั้งเป็นที่เสรีนิยมความเชื่อในบางมิติก็ซ้ายบางอย่างก็ขวามันมีความซับซ้อนในตัวมันเองมากแต่กระแสอย่างนึงที่มันเติบโตขึ้นตอนนี้ก็คือกระแสที่นักศึกษาเองก็ลุกขึ้นมาทาสีว่าฝ่ายที่คิดตรงกันข้ามเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเป็นฝ่ายสลิ่มนะคะคนรุ่นที่อายุมากกว่าก็รู้สึกว่าตัวเองถูกบูลลี่ตัวเองถูกแบบคุกคามซึ่งดิฉันก็คิดว่าในด้านหนึ่งถ้าเราจะมองคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจเขาก็เป็นผลิตผลจากเราเขาเติบโตมาท่ามกลางความขัดแย้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่ป้ายสีกันตลอดเวลาการคิดว่านักศึกษาที่ลุกขึ้นมาเป็นฝ่ายซ้ายล้มเจ้าในขณะที่นักศึกษาก็ลุกขึ้นมาชี้หน้าบอกคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมว่าเรียกเขาว่าสลิ่มทั้งสองฝ่ายก็กำลังพยายามที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีภาพแบบเดียวที่มีความจริงแท้หนึ่งเดียวแบบที่ตัวเองมองโดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่เข้าใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความสลับซับซ้อนทางความคิดมากคือดิฉันทำวิจัยทางเสื้อเหลืองแล้วก็ทำเรื่องขบวนการนักศึกษานั้นถ้าเราไปคุยกับคนเสื้อเหลืองเนี่ยเราก็จะเจอความย้อนแย้งในตัวคนเสื้อเหลืองเยอะมากที่หลายคนเรียกเขาว่าสลิ่มเนี่ยสิ่งที่เขาเชื่อมันเป็นอีชูมากและในประเด็นเหล่านั้นเช่นประเด็นความรักที่มีต่อสถาบันกษัตริย์ความเชื่อทางศาสนาความรู้สึกชอบต่อรัฐบาลที่สามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างเด็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ในบางเรื่องในไลฟ์สไตล์คนเหล่านี้เป็น LGBT คนเหล่านี้เป็นคนที่อยู่ก่อนแตกมีความซับซ้อนในการคลังความคิดเรื่องเศรษฐกิจเขาไม่ได้ต้องการเศรษฐกิจผูกขาดเขาต่อต้านทุนนิยมผูกขาดนักศึกษาเองก็มีความซับซ้อนในตัวเองไม่เชื่อในอำนาจเผด็จการแต่เศรษฐกิจอาจจะมองสนับสนุนการค้าเสรีหรือไม่ก็ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยและในประเทศโลกกำลังพัฒนามาโดยตลอดก็คือว่าซ้ายและขวาถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองให้กับทั้งฝ่ายอำนาจรัฐและต่อต้านอำนาจรัฐในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามลดความชอบธรรมของฝ่ายตรงกันข้ามและสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายตัวเองซึ่งท้ายที่สุดมันนำมาซึ่งการปลุกระดมและการใช้ความรุนแรง
ทั่วโลกเผชิญปัญหาแบบนี้มาโดยตลอดความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันและหลายประเทศในยุโรปที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยทุกฝ่ายเคยเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้การป้ายสีกันอย่างเหมารวมเกิดขึ้นและนำไปสู่การเผชิญหน้าการต่อสู้กันละลอกแล้วละลอกเล่าผ่านทั้งการต่อสู้ทางกายภาพและต่อสู้ทางอุดมการณ์และการต่อสู้ผ่านคำพูดผ่านไป200กว่าปีในทุกประเทศสิ่งที่ได้ข้อสรุป3ข้อที่สำคัญก็คือ1ต้นคุณของการเรียนรู้ว่าจะอยู่ด้วยกันยังไงมันถูกกว่าการต่อสู้กันนะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วมันไม่มีทางที่เราจะสามารถกำจัดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกจากสังคมนี้ได้ในช่วงเสื้อเหลืองเสื้อแดงทั้ง2ฝ่ายชี้หน้าและประนามซึ่งกันและกันว่าถ้าไม่รักประเทศนี้ก็ออกไปอยู่ที่อื่นเขายังเชื่อว่าการกำจัดอีกฝ่ายหนึ่งมันเกิดขึ้นได้และมันจะนำไปสู่ทางออกแต่ในปัจจุบันฝ่ายตรงกันข้ามนั้นเป็นนิสิตนักศึกษาก็เป็นลูกหลานเราอะแล้วเราก็สร้างเขาขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้แล้วข้อสรุปที่2ที่สำคัญก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะขจัดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกจากสังคมนี้ได้ข้อสุดท้ายก็คือว่าประเทศอื่นๆเรียนรู้ว่าท้ายที่สุดเพื่อที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้สิ่งที่ต้องทำคือสร้างระบบที่ทำให้ความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้มีอำนาจและมีโอกาสในการเข้ามาผลักดันสิทธิที่เขาต้องการพอๆกันเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นในฝรั่งเศสในปี18กว่าการก่อตัวขึ้นของสิ่งที่เรียกว่า cohabitation คือระบบกึ่งประธานาธิบดีก็คือว่านายกรัฐมนตรีดูกิจการภายในประเทศประธานาธิบดีดูเรื่องความมั่นคงและการต่างประเทศซึ่งทั้ง2ตำแหน่งนี้เนี่ยอาจจะมาจากคนละพรรคการเมืองและความเชื่อทางการเมืองเลยแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาเป็นการแบ่งอำนาจกันมาถึงวันนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ความเป็นซ้ายเป็นขวามันอาจจะไม่จำเป็นอีกแล้วแต่เราควรจะมาเข้าใจรายละเอียดที่มันซับซ้อนของแต่ละฝ่ายการเมื่อเราเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งซับซ้อนและมีความเป็นมนุษย์เหมือนเราในที่รุ่นปู่ย่าอาจจะอยู่ในกรอบความคิดแบบสงครามเย็นเชื่อเรื่องการเข้ามาแทรกแซงของต่างชาติแต่รุ่นพ่อแม่เราเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเขาก็จะมีความเป็นเสรีนิยมมากขึ้นเขาอยากเห็นคุณเป็นคนที่ตั้งคำถามกับสังคมแต่เขาก็เติบโตมาในกรอบแบบอนุรักษ์นิยมทางวัฒนธรรมเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับความเป็นอนุรักษ์นิยมทางการเมืองหรืออำนาจนิยมนั่นถ้าคุณเข้าใจความซับซ้อนของอีโคซิสเต็มในครอบครัวอีโคซิสเต็มของสังคมมันจะช่วยให้การเข้าใจกันและมองกันเป็นมนุษย์มันง่ายขึ้นนั่นแหละครับก็คืออุดมการณ์ทางการเมืองนะครับความเป็นซ้ายเป็นขวาของการเมืองไทยสังเกตไหมครับว่าก็มีลักษณะนะครับของการเปลี่ยนแปลงหรือมีรูปแบบเหมือนตามที่อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ท่านนี้ท่านได้กล่าวไว้นะครับมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีการแบ่งแบบนี้เนี่ยความเป็นซ้ายเป็นขวาอย่ามีเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือมันก็เอาง่ายๆมันจะสร้างความแตกแยกซะมากมันจะเป็นผลลบซะมากกว่าผลบวกนะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับไม่ต้องไปอิงซ้ายหรืออิงขวานะครับก็ขอให้เป็นในเรื่องของแนวปกติก็พอปัญหาครับขออภัยนะครับคราวนี้นะฮะในส่วนของประเภทของอุดมการณ์นั้นเนี่ยนะครับหากกล่าวโดยสรุปตรงนี้นั้นนะครับประเภทของอุดมการณ์ประเภทแรกก็คืออุดมการณ์แบบเปิดเป็นอุดมการณ์แล้วก็แบบปิดนั้นเนี่ยนะฮะแบบเปิดเป็นวิธีการที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในการปกครองนะครับรัฐบาลจะเข้าไปกำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนน้อยที่สุดและต้องมีใจกว้างนะในการที่จะรับฟังความคิดเห็นความแตกต่างส่วนอุดมการณ์แบบเปิดนั้นนะฮะหมายถึงการปกครองแบบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับส่วนแบบปิดก็รัฐบาลจะยอมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองน้อยที่สุดและรัฐก็จะพยายามในที่จะให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมแบบปิดกำหนดกรอบในการดำเนินชีพนะครับผู้มีอำนาจในการปกครองจะถือความเห็นส่วนตนเป็นหลักในการที่จะดำเนินการในด้านต่างๆอุดมการณ์ทางการเมืองแบบปิดเนี่ยจึงหมายถึงการปกครองแบบเผด็จการประเภทที่2คืออุดมการณ์แบบประชาธิปไตยและก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยและกึ่งประชาธิปไตยอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยอันได้แก่การปกครองในแบบอเมริกาอังกฤษนะครับส่วนที่แบบไม่ใช่ประชาธิปไตยก็คือแบบระบบฟาสซิสต์และก็คอมมิวนิสต์แบบกึ่งประชาธิปไตยนั้นเนี่ยเป็นการปกครองประเทศนะฮะที่กำลังพัฒนาอาจเรียกว่าเป็นแบบประชาธิปไตยแบบครึ่งใบนั่นเองประเภทที่3ครับคืออุดมการณ์แบบ
โน้มนะฮะไปทางซ้ายกลางและขวาอันมีหลักเกณฑ์ในการแบ่งขึ้นอยู่กับการใช้อำนาจรัฐนะฮะอุดมการณ์แบบซ้ายนะฮะให้อำนาจรัฐน้อยที่สุดอันได้แก่อุดมการณ์แบบอารัฐนิยมส่วนอุดมการณ์แบบกลางๆเป็นแนวคิดแบบประชาธิปไตยและอุดมการณ์แบบขวานะให้อำนาจรัฐมากที่สุดอันได้แก่ลัทธิฟาสซิสต์และจะเห็นได้ว่าการแยกประเภทอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นทำให้ทราบถึงอุดมการณ์แบบที่มีความแตกต่างได้อย่างชัดเจนและเกิดความที่ไม่สับสนนั่นเองนะครับประเภทต่อมาฮะอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับที่สำคัญของเรานั้นมีอะไรบ้างนะครับอุดมการณ์แรกครับคืออุดมการณ์อารัฐนิยมยุคแรกครับคือยุคกรีกโบราณนะครับยุคนี้เนี่ยนะครับเป็นยุคที่เรียกได้ว่าเป็นพวกนิยมสงบนะฮะเป็นพวกที่นิยมความบันเทิงอย่างที่เรียกกันว่าพวกสำราญมี2พวกนะครับทั้ง2พวกนี้เนี่ยจะเป็นพวกที่ต่อต้านนะฮะการที่รัฐจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับในชีวิตของบุคคลนักสงบนิยมและนักสำราญนิยมเนี่ยนะต้องการใช้ชีวิตอย่างที่ตนต้องการคือตามใจชอบไม่เห็นเป็นการสมควรนะที่ ที่ส่วนรวมหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยในสังคมไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใดก็ตามนั้นนะฮะจะเข้ามาบงการชีวิตของตัวนั้นของตัวนั่นเองนะครับ2 อิทธิพลของปรัชญาลัทธินะฮะตามธรรมชาติก็คือสมัยศตวรรษที่17 18เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นได้การรับอิทธิพลจากปรัชญานะตามลัทธิของธรรมชาตินะฮะซึ่งถือว่ามนุษย์นั้นทุกคนมีสิทธิตามธรรมชาติไม่มีใครหรือหน่วยงานใดนะฮะที่จะล่วงละเมิดในแนวคิดความเป็นธรรมชาติได้สนับสนุนแนวคิดที่ว่ารัฐบาลนั้นจะต้องมีอำนาจอย่างจำกัดบุคคลมีสิทธิเสรีภาพตามที่แต่ละคนนั้นประสงค์อย่างที่เรียกได้ว่าเป็นปัจเจกนิยมปัจเจกนิยมนั้นจะมีการต่อต้านนะฮะแล้วก็จะต้องมีการทำตามแบบสังคมนิยมนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ประพฤติที่คล้อยตามอย่างอื่นนะฮะแต่อาจจะคล้ายๆมีความคล้ายส่วนพวกคล้ายๆที่เรียกว่าส่วนรวมนิยมนะครับประการที่3ครับยุคการปฏิวัติใหญ่ในอเมริกาแล้วก็ในฝรั่งเศสยุคนี้เนี่ยนะครับก็คือเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยปี17คศ1776นะฮะประยุกต์ปฏิวัติอเมริกาที่ประสบความสำเร็จในการแยกอเมริกาออกจากอังกฤษนะครับและก็มีการปฏิวัติใหญ่เมื่อปี1789นะฮะที่มีการเผยแพร่ความคิดนะครับที่มุ่งจำกัดอำนาจรัฐและขยายเสรีภาพของพวกเอกชนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในการปลุกระดมความคิดแยกอาณานิคมอังกฤษเนี่ยก็คือโทมัสแพนนะฮะซึ่งได้มีการกล่าววิวาทะสำคัญทางรัฐศาสตร์และแสดงออกซึ่งความคิดเห็นจากอารัฐนิยมว่าการที่รัฐบาลที่ปกครองคนนั้นนะฮะ แม้จะเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดแต่ก็ยังนับได้ว่าเป็นความชั่วร้ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งหากได้รัฐบาลที่เลวร้ายที่สุดแล้วเนี่ยย่อมเป็นเรื่องที่สุดทนนะครับข้อที่4ฮะอารัฐนิยมในกษัตริย์ศตวรรษที่18และ19นะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะได้แก่วิลเลียมก็อดวินนะครับเป็นชาวอังกฤษก็อดวินถือว่านะครับความยุติธรรมและความไม่ถูกต้องทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะกรณีที่รัฐใช้อำนาจนะในการที่จะบังคับบุคคลซึ่งเขามองอย่างนี้เขามองว่ารัฐบาลเนี่ยถูกล้มล้างแล้วมนุษย์จะอยู่กันด้วยเหตุผลนักอรรถนิยมชาวฝรั่งเศสก็คือโจเซฟปรูตองเนี่ยนะครับก็ได้ต่อต้านนะฮะการบังคับบุคคลในทุกรูปแบบนะครับที่เขาเนี่ยจะต้องให้รัฐบาลเนี่ยล้มเลิกไปนะฮะและแทนที่นะครับโดยการให้ชุมชนมีอิสระประกอบกับตนเองนะฮะเข้ามามีการกระจายอำนาจไปสู่ส่วนต่างๆนะครับในส่วนคศ.ที่19นั้นเนี่ยนะครับมีทั้งหมด3คนนะฮะไม่ว่าจะเป็นไมเคิลบาคูนินนะครับแล้วก็ปีเตอร์นะฮะโคโปคินนะครับแล้วก็คานลีโอออสตอยนะครับถ้าเป็นในยุคศตวรรษที่19เนี่ยนะฮะ อย่างที่บอกเนาะมี3คนบูคาดินเนี่ยนะฮะหาเหตุผลสนับสนุนลัทธิ
อารัฐนิยมจากทฤษฎีวัฒนาการนะครับโดยเขามีความเชื่อตรงนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเป็นปกติวิสัยและการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้นนะฮะอยู่เรื่อยๆไอ้ความเจริญของมนุษย์เนี่ยนะฮะจะอยู่ที่การความมีความปรารถนาหรือความต้องการในรูปแบบสัตว์บุคดินเห็นว่ามนุษย์เจริญขึ้นหรือวิวัฒนาการสูงขึ้นเนี่ยเมื่อเห็นความสนใจไปในเรื่องทางจิตหรือทางจริยธรรมมนุษย์ควรอยู่ในสังคมที่อย่างเป็นเสรีโดยแต่ละคนนะฮะจะได้ทำงานตามที่ตนมีความสามารถหรือมีความถนัดมากที่สุดบุคดินต้องการที่จะให้สังคมนะปราศจากรัฐหรือองค์กรทางการเมืองสังคมจะมีวัฒนาการขึ้นมาได้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นไปได้โดยสมาคมฮะเช่นสมาคมทางการศึกษาสมาคมทางกระบวนการยุติธรรมเป็นต้นนะครับส่วนโครปดินนะครับก็ได้ได้ใช้วัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วินนะครับของชาร์ลส์ดาร์วินเอามาตีแผ่นะครับเขาเห็นว่าการอยู่รอดนะฮะในสังคมเนี่ยนะครับต้องกระทำโดยยึดการร่วมมือร่วมมือนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงควรจะต้องมีความร่วมมือและช่วยเหลือในสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้นะเป็นความเสมอภาคตามหลักความยุติธรรมเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับส่วนในระยะของตอลสตอยเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นลักษณะแนวจิตวิทยาของเรื่องเหตุการณ์ต่างๆในแนวคิดของตอลสตอยเนี่ยนะครับได้ต่อต้านความคิดที่หรูหราฟุ่มเฟือยเกียจคร้านยกย่องและสนับสนุนคุณค่าในการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายนะครับสนับสนุนให้มีการปรับปรุงส่งเสริมสภาพการดำเนินชีวิตของชาวนานะครับสนับสนุนให้ยึดมั่นในคำสอนขององค์พระเยซูนะครับพูดง่ายๆว่าของตอลสตอยเนี่ยจะเน้นในเรื่องของทางศาสนาเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ตอลสตอยเนี่ยนะครับต้องการที่จะใช้แนวสันติวิธีนะครับมากกว่าการใช้กำลังเท่านั้นนะครับผมส่วนการวิจารณ์นะครับที่เกี่ยวกับอุดมการณ์ไอเรื่องของอารยธรรมนิยมตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นลักษณะการเมืองที่มีการต่อต้านการล้มล้างทางการเมืองนะครับคือในเรื่องเกี่ยวกับการปกครองของรัฐนะฮะหากความประสงค์ของนักอารยธรรมนิยมเนี่ยเป็นไปได้นะย่อมหมายถึงการมีรูปแบบสังคมที่มีความแตกต่างไปจากทุกวันนะฮะ จากทุกวันนี้เนี่ยทางรัฐศาสตร์ย่อมไม่จำเป็นที่ต้องมีการศึกษายกเว้นแต่มีการศึกษาในแง่ใหม่ได้อย่างไรก็ตามนะครับหากมองในแง่ดีก็จะเห็นว่าอุดมการณ์แบบอารยธรรมนิยมเนี่ยมุ่งส่งเสริมให้มนุษย์ที่จะรู้จักใช้คุณค่าและสมบัติของตัวเองเท่าที่พอที่จะหาได้นะฮะหรือความเป็นตัวตนที่มีอยู่เนี่ยเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อต้านการอยู่ร่วมกันอย่างต่อต้านการอยู่ร่วมกันนะครับขออภัยฮะเพื่อจะอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขนะครับนะ ขออภัยพอดีตาไปมองบ้านฝั่งตรงข้าม ก็เลยพูดผิดขออภัยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะในอุดมการณ์แนวรัฐนิยมเนี่ยก็จะมีข้อวิจารณ์ตรงนี้นะฮะก็คือถ้ามองในแง่ดีก็จะเป็นการส่งเสริมให้มนุษย์เนี่ยรู้จักใช้ศักยภาพสมบัติคุณภาพของตนเนี่ยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเรียบง่ายนะฮะแต่ถ้าหากมองในแง่ลบเนี่ยนะครับแนวอารยธรรมนิยมเนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมสภาวะอนาธิปไตยนะอันแสนที่จะแบบว่าไร้ระเบียบไร้แบบแผนไร้กฎเกณฑ์มาควบคุมในเรื่องของการตัดสินข้อขัดแย้งในสังคมนะแต่ในเรื่องของอารยธรรมนิยมเนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือในเรื่องของแนวคิดและการลดอำนาจนะครับอย่างชัดเจนมาตั้งแต่ต้นด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นในเรื่องของส่วนต้นนะครับของอุดมการณ์ทางการเมืองที่มีความสำคัญในเรื่องของอุดมการณ์อารัฐนิยมนะไม่ทราบว่าทั้ง8คนที่อยู่ในตอนนี้ใครยังไม่ได้งานตัวให้ผมทราบก็รบกวนพิมพ์ชื่อเข้ามาด้วยนะครับมองดูเป็นระยะนะฮะใครที่ยังไม่ได้งานตัวก็รบกวนงานตัวให้ทราบด้วยนะครับนะ ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในข้อที่ 4.2 นะครับอุดมการณ์ในเรื่องของสังคมนิยม
ะสังคมนิยมนะครับสังคมนิยมนะครับสังคมนิยมนั้นก็จะแบ่งออกเป็น3ข้อด้วยกันนะครับในข้อที่1 นะฮะสังคมนิยมแบบอุดมคตินะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของสังคมนิยมเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดที่ต้องการที่จะให้เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมนะฮะโดยที่รัฐจะเข้ามาดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจแทนเอกชนนะครับเพื่อที่จะกำจัดในเรื่องของการแข่งขันการแสวงหาผลกำไรด้วยการให้มีความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันนะครับในเรื่องของอุดมการณ์ทางสังคมนิยมตรงนี้เนี่ยนะฮะในข้อที่1 นะครับเป็นของเทอมัสมอร์นะครับได้เขียนในหนังสือยูโทเปียนะฮะก็แปลความว่าก็คือเป็นนครในฝันเป็นสุสังคมเป็นเลิศนครนะครับเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะฮะแต่งขึ้นในปี1516คศนะครับคศนะฮะโดยมีการใช้จินตนาการนะในระบบการเมืองแบบสมบูรณ์ที่ดีหนังสือนี้เนี่ยมีอิทธิพลเป็นอย่างมากจนกระทั่งได้กลายเป็นศัพท์นะฮะในความหมายของภาษาอังกฤษนะครับอันหมายถึงการสร้างจินตนาการการวาดภาพในสังคมอันเลอเลิศนะฮะเป็นไปตามความเชื่อในเรื่องของสังคมสมัยพระศรีอริยเมตไตรนะในแนวคิดของสังคมนิยมแบบอุดมคติที่รับอิทธิพลมาจากโทมัสมอร์เนี่ยนะครับดังก็จะเป็นในเรื่องของความสุขในสังคมนะฮะแล้วก็ยังมีคนอื่นที่เขียนอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรานซิสเบคอนนะครับหรือแล้วก็ทอมมาโซเป็นต้นนะครับซึ่งหากรวมแนวคิดของนักฝรั่งเศสอีกคนนึงก็คือชองคารลูโซเนี่ยนะชองคารลูโซเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดสังคมนิยมที่แบบมีอะไรบ้าง1ต่อต้านการมีทรัพย์สินเป็นส่วนตัวและต่อต้านการที่ผู้มีทรัพย์สินส่วนมากมาเอาประโยชน์จากคนจนนะครับ2ต้องการให้สังคมเป็นเจ้าของนะทรัพย์สินและความมั่งคั่งต่างๆ3ต้องการให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันนะภายในชีวิตภายในสังคม4ถือว่าการชักชวนให้คนเนี่ยเข้ามาหันมาด้านสังคมนิยมเนี่ยนะฮะเป็นไปอย่างทั่วถึง5เชื่อในเรื่องของวิศวกรรมทางสังคมคือในเรื่องของความรู้เรื่องของทางสังคมศาสตร์นะครับแล้วก็เพื่อที่จะจัดระบบทางสังคมให้มีความเหมาะสมข้อที่6มีแนวคิดคล้ายเสรีนิยมนะฮะแต่ถือว่ายังไม่เพียงพอคือต้องมีอุดมการณ์ทางสังคมนิยมเฉพาะและมุ่งแพร่หลายงั้นในเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับต่อมาฮะแบบมาร์กซ์ทฤษฎีของมาร์กซ์ตรงนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วก็มีความสำคัญในเรื่องของประการแรกคือต้องการให้ทรัพย์สินนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ดินการผลิตผลผลิตทุกอย่างเนี่ยการค้าขายถือได้ว่าเป็นของกลางและต้องดำเนินการหรือจัดการโดยรัฐสังคมนิยมแบบมาร์กตรงนี้เนี่ยนะครับต้องการให้ส่วนกลางมีบทบาทมากที่สุดในส่วนกลางณที่นี้เนี่ยหมายถึงรัฐแบบสังคมนิยมซึ่งนะเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวเมื่อรัฐสูญสลายสูญไปนะส่วนกลางก็จะหมายถึงกลุ่มต่างๆที่ประชาชนก่อตั้งขึ้นมามีลักษณะเป็นประการที่2ได้แก่การที่มาร์กต้องการให้เกิดการปฏิวัติเพื่อเข้ามาสู่สภาพสังคมนิยมแบบเต็มรูปแบบโดยเร็วนั่นเองหรือเรียกว่าเป็นนายทุนยุคคอมมิวนิสต์นั่นเองข้อที่3ครับสังคมนิยมแบบประชาธิปไตยไอ้ข้อนี้เนี่ยนะฮะตรงนี้นั้นนะครับมีหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมนิยมนั่นเองนะหรือมีการเปลี่ยนแปลงตามทัศนคติโดยอภิปรายใช้เหตุและผลนะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอีกทั้งเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นความจำเป็นของการมีระบบสังคมนิยมตัวอย่างได้แก่ในเรื่องของเรียกว่าสังคมนิยมนิวเฟเบียนแนวคิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนิวเฟเบียนก็คือเกิดจากผู้ที่มีบทบาทเป็นชั้นปัญญาชนนะครับสมาคมเฟเบียนตั้งชื่อตามนายพลโรมันคนหนึ่งนะฮะซึ่งมีความพยายามในการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ทำการปะทะกับจอมทัพ
คาเทสนะครับผู้ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นนะครับที่บุกข้ามภูเขาเอลนะฮะภูเขาเอลนะฮะไปในที่สุดนะครับและสังคมแบบเฟเนียนเนี่ยสนับสนุนการขยายตัวของสังคมนิยมไปทีละเล็กทีละน้อยโดยมีการเผยแพร่ความคิดตรงนี้ออกไปมากขึ้นนะครับถ้าพูดถึงในสังคมแบบประชาธิปไตยตรงนี้เนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากแนวความคิดของปัญญาชนแบบกลุ่มเฟเบียนนะฮะซึ่งมีจำนวนมากเช่นการออกกฎหมายการกำหนดค่าจ้างแรงงานหรือการกำหนดค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงการทำงานในเรื่องของการศึกษาภาคบังคับโดยรัฐต้องออกค่าใช้จ่ายการเก็บภาษีมรดกภาษีอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาฮะในส่วนของสังคมแบบกิลหรืออาชีพตรงนี้เนี่ยนะฮะมีการเผยแพร่มากในอังกฤษนะครับแนวคิดนี้เนี่ยมี2ประเด็นครับก็คือในเรื่องของแนวความคิดส่วนบุคคลแล้วก็แบบระบบตัวแทนแบบส่วนบุคคลก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการให้ประโยชน์ต่อสังคมการได้มาซึ่งทรัพย์สินแต่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามทัศนะของสังคมนิยมสมาคมอาชีพไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลประเด็นหลักก็คือในเรื่องของการใช้ประโยชน์และผลดีของการอยู่ร่วมกันนั่นเองประการที่2ระบบตัวแทนระบบนิยมกิลหรือในเรื่องของสังคมนิยมแบบสมาคมอาชีพนั้นเนี่ยนะฮะต้องทำระบบการเลือกผู้แทนราษฎรนะโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งการเป็นตัวแทนของกลุ่มสมาชิกนะครับหรือกลุ่มอาชีพไม่ใช่ไปการพบปะประเภททั่วไปการอาชีพหรือประเภทแบบกิลเนี่ยคือสามารถที่จะปกครองตัวเองได้เพื่อที่จะดำเนินการในด้านสังคมต่างๆอันหนึ่งในบรรดาพวกเหล่านี้เนี่ยนะครับกลุ่มอาชีพและของตนต้องได้รับโอกาสเรียนรู้ในเรื่องของการปกครองด้วยนะครับสรุปอุดมการณ์แบบสังคมนิยมคือแนวคิดที่ต้องการให้รัฐนะฮะมาดำเนินการในรูปแบบของเศรษฐกิจและต้องการให้เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมอุดมการณ์สังคมนิยมเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทก็คือสังคมแบบอุดมคติแบบมาร์กนะครับแล้วก็แบบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับตรงนี้มีใครไม่เข้าใจสงสัยถามได้นะครับพอดูเนื้อหาวันนี้แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะค่อนข้างที่จะหนักหลายๆคนนี่เชื่อได้ว่ายินเรียนออนไลน์นี่ผมเชื่อว่าไหลแน่นอนนะบางคนนั่งเรียนไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีงานอะไรหรือว่าอาจจะเพียล้านะฮะเหนื่อยด้วยนะครับก็เข้าใจในส่วนของที่ทุกท่านได้เป็นอยู่นะครับผมเนาะแต่ก็จะเอาแค่พอดีและการให้พวกเราเนี่ยได้พอรู้ในส่วนของความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับเอาเป็นว่าวันนี้จบแค่ตรงนี้ก่อนละกันเข้าใจพวกเรานะอากาศแบบนี้ด้วยนะครับบางคนนี่อยู่บ้านนะฮะก็อาจารย์อยากจะไหลเหลือเกินนะครับนะเข้าใจนะครับผมก็เอาเป็นว่าค้างไว้นะครับในหัวข้อ 4.2 เรื่องของอุดมการณ์ทางอุดมการณ์สังคมนิยมไว้ก่อนละกันนะฮะในวันที่19กันยาวันจันทร์นะครับเราก็จะมาต่อให้จบบทที่5เลยนะครับอีกไม่กี่ข้อก็จะจบละนะครับบทที่5นะครับแล้วก็บทที่6พอจบบทที่6ปุ๊บเราก็จะสอบเก็บคะแนนบท4 5 6เก็บไปเลยนะครับเก็บไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ยังมีเวลาครับยังมีเวลาอยู่นะครับส่วนใครนะฮะที่ยังไม่ได้นะครับทำแบบฝึกหัดนะในบทใดๆก็ตามทั้ง2วิชาของผมอะนะฮะก็ให้เร่งมือในการทำนะครับแล้วก็ส่งใน Google Classroom ตามคลาสต่างๆที่ผมได้สร้างไว้เนาะนะครับเพื่อเป็นคะแนนนะเพื่อเป็นคะแนนละกันนะครับก็ยังรับงานอยู่นะก็ยังรับในส่วนของคนที่ยังไม่ได้ส่งงานอยู่นะครับเอาเป็นว่าสมควรแก่เวลาเนาะนะครับแต่หลายคนก็อยู่ข้าวหลายคนก็เริ่มเหนื่อยหลายคนก็เริ่มง่วงแล้วนะครับนะก็
ไม่เป็นปัญหานะเราเรียนกันไปเอาตามที่ความรู้เราเนี่ยสามารถที่จะรับได้ก็แล้วกันนะครับผมนะฮะแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็ต้องบูฟให้เสร็จในบทที่5นี้เลยนะครับผมเอาละครับไงก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็ดูแลตัวเองให้ดีสุขภาพนะอย่าไปเที่ยวตากฝนอย่าไปเที่ยวโดนแดดอย่าไปเที่ยวโดนลมมากนะฮะเดี๋ยวอาจจะป่วยไม่สบายได้ง่ายนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็เพียงพอแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ